มาสร้างปกบัวหน้าก่อนนะคะก่อนอื่นเรามาขีดเส้นคอลึกกับคอกว้างก่อนค่ะเสื้อตัวนี้เราจะให้คอลึกอยู่ที่5เซนค่ะวัดลงมา5เซนนะคะแล้วก็คอกว้างของเราจะอยู่ที่2เซนค่ะวัดจากเส้นคอออกไป2เซนค่ะวัดออกไป2เซนนะคะจะได้ขีดเส้นตรงลงมาค่ะยาวออกไปเลยนะคะก็ขีดเส้นตรงลงมาให้เส้นชนกันเลยค่ะมาทำปกบัวกันนะคะปกบัวของเราจะกว้างอยู่ที่6เซนนะคะจากจุดนี้เราก็วัดออกไป1เซนนะคะแล้วก็เส้นนี้เราจะวัดขึ้นไป2เซนค่ะแล้วก็จากจุดนี้วัดเข้ามาเซนค่ะ2เซนนะคะก็วัดขึ้นไปครึ่งเซนค่ะเสร็จแล้วเราก็มาโค้งปกบัวกันนะคะใครที่ไม่มีปากนกแก้วก็ใช้ไม้บรรทัดตรงได้นะคะแล้วเราก็ค่อยหมุนไม้บรรทัดเอาค่ะถ้ามีก็ใช้ไม้บรรทัดปากนกแก้วได้ค่ะหมุนให้ตรงจุดที่เราต้องการจะโค้งนะคะแล้วก็ปรับปกบัวให้สวยงามค่ะทำไปนะคะวาดเส้นให้สวยนะคะเสร็จแล้วนะคะปกบัวหน้าของเราต่อมาเรามาทำปกบัวหลังกันค่ะนำแพทเทิร์นหลังมานะคะแล้วก็มาขีดเส้นคอกว้างของคอหลังก่อนนะคะวัดออกไป1เซนค่ะปกติคอหลังเราจะไม่กว้างมากนะคะแล้วก็ความลึกก็ตามมาตรฐานเสื้อเลยค่ะถ้าใครต้องการให้มันลึกก็วัดลงไปได้นะคะปกบัวหลังก็วัดออกมา6เซนเท่ากับปกบัวหน้าเลยนะคะวัดออกมา6เซนค่ะ
เพื่อที่เราจะได้โค้งคอกันนะคะใช้ไม้บรรทัดปากนกแก้วมาโค้งนะคะเพื่อความสวยงามค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มากดรอยปกบัวกันค่ะแล้วเราก็จะได้ตัดปกบัวนะคะนี่ค่ะเอามากดรอยปกบัวกันค่ะใช้เข็มกลัดก่อนค่ะจะได้ไม่เบี้ยวนะคะปกของเราจะได้ไม่เบี้ยวค่ะใช้กระดาษกดรอยนะคะนำแผ่นหลังมากดรอยด้วยค่ะค่อยๆทำไปนะคะไม่ต้องรีบนะคะเสร็จแล้วก็มาโค้งปกบัวตามเส้นกลิ้งที่เราปิ้งไว้เลยค่ะตรงไหนที่เป็นเส้นตรงก็ใช้ไม้บรรทัดตรงนะคะอันไหนที่มันโค้งหน่อยแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดโค้งจะได้สวยค่ะ
ขีดเส้นตามที่เรากลิ้งมาเลยนะคะแล้วก็มาตัดปกของเราค่ะเรามาตัดแพทเทิร์นปกบัวออกนะคะเพื่อที่เราจะได้นำปกบัวหน้าแล้วก็ปกบัวหลังมาต่อกันค่ะนำมาต่อกันเราก็ต้องเอาไปตัดสันทบอีกรอบนะคะตรงนี้เราวัดเข้ามา1เซนนะคะเวลาเราเอาไปเข้าคอกันปกของเราจะได้แนบกับเสื้อจะได้สวยนะคะไม่อย่างนั้นเวลาเราเอาไปเข้าคอแล้วปกของเรามันจะพองขึ้นค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาปรับจุดอีกรอบนะคะเราค่อยนำกรรไกรมาตัดจุดที่เราไม่ต้องการออกค่ะนำเทปใส่มาติดให้มันต่อกันนะคะนำกรรไกรมาส่วนที่เราไม่ต้องการออกค่ะส่วนที่มันเลยออกมาแล้วก็ตัดออกไปนะคะเวลาเราเอาไปตัดในผ้าปกเราจะได้สวยค่ะเสร็จแล้วเราก็นำกระดาษพับครึ่งมาเป็นสันทบนะคะสันทบของเราจะเป็นปกหลังนะคะกลัดเข็มกลัดก่อนค่ะปกเราจะได้ไม่เบี้ยวค่ะกลัดเข็มกลัดเสร็จแล้วเราก็ตัดตัดตามปกที่เราวางไว้เลยนะคะอ
เสร็จแล้วเราก็นำกระดาษกดรอยมากลิ้งเส้นอกหน้ากับอกหลังค่ะแล้วเราก็มาขีดเส้นอกหน้ากับอกหลังแล้วก็จุดกึ่งกลางระหว่างปกนะคะเพื่อที่เวลาเราเอาไปเข้าคอแล้วเราจะได้วางให้มันตรงจุดค่ะเสร็จแล้วนะคะปกบัวของเราใครที่ชื่นชอบก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ